แต่ทีนี้มันก็มีสืบเนื่องมาเรื่องพี่หนิงปณิตากับคุณนกอุษณีนะเพราะคุณนกอุษณีเนี่ยเขาเป็นเพื่อนสนิทของจักรจันด้วยเนี่ยนะฮะก็คือไม่แน่ใจก็ถูกจับตากันอยู่ว่ามีเรื่องราวของซดเกาเหลาชามโตหรือเปล่านะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนคือคุณนกเนี่ยไม่รู้เกี่ยวข้องอะไรยังไงนะครับเพราะว่ามีการโพสต์แชทลับแล้วก็ลบโพสต์ทิ้งไปแล้วเนี่ยนะฮะทีนี้พอเป็นเรื่องเป็นราวนกก็ถูกเชิญไปเป็นแขกรับเชิญไงไปออกรายการที่พี่หนิงเนี่ยเป็นพิธีกรร่วมถูกไหมใช่ค่ะก็กลายเป็นประเด็นช่วงนึงเลยนะคะก็คือพี่หนิงเนี่ยนะก็ถามคำถามที่หลายๆคนมองว่าเอ๊ะเป็นการจี้ใจดำกับคุณนกหรือเปล่าจนทำให้คุณนกเนี่ยมีท่าทีที่ไม่ค่อยพอใจแล้วก็เมินใส่เลยคืออันนี้หลายคนสังเกตคือด้วยอวัจนภาษาเอาวจนะภาษาเนี่ยเป็นภาษาที่ไม่ได้ไปเปล่งออกมาด้วยคำพูดท่าทางเช่นสมมติแอร์ถามอะไรพี่มาอย่างนึงที่ถามพี่มาถามพี่พี่เต้นแอบหลงรักพี่จักรจันหรือเปล่าคะวจนะภาษาอุ้ยน้องแอร์ค่ะตกลงจะไปฝากไข่สัปดาห์หน้าจริงหรือเปล่าคะก็อันนี้ครับวจนะภาษาต้องไม่พูดไม่ก็คือไปเลยไงอะไรแบบนี้ใช่ก็คือเบี่ยงเบนหรือว่าไม่ตอบไม่พูดหรืออะไรไปเลยอ่ะเออนะฮะก็คือเมื่อวานพี่หนิงเนี่ยนักข่าวก็เลยโอ้โหเอาไมค์ทิ่มถามเลยนะฮะค่ะก็เคลียร์กันเลยพี่หนิงบอกกับน้องน่าจะหมายถึงน้องนกเนี่ยไม่ได้มีปัญหากันค่ะหนิงในบทบาททำรายการก็สัมภาษณ์ตามแค่ที่ต้องถามเนี่ยก็แค่นั้นเองค่ะในรายการคือพี่หนิงเองก็รู้สึกว่าแหมเหมือนได้กลิ่นความอึดอัดเพราะได้กลิ่นความอึดอัดเนี่ยก็ขอโทษไปแล้วนะใช่ค่ะแต่ว่าพอหลังเกิดเรื่องนี่นะคะก็ไม่ได้มีการยกหูไปขอโทษแต่อย่างใดนะคะเพราะพี่หนิงบอกว่าไม่ได้มีเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวกันนะคะส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่หลายๆคนมองนะพี่เต้นก็คือรายการก็คือดำเนินมาเรื่อยๆแต่ว่าในช่วงท้ายรายการเนี่ยนะพี่หนิงเนี่ยไม่ได้อยู่ด้วยเพราะว่าจะต้องออกไปคุมกองละครต่อนะคะไม่ได้หนีกลับเพราะว่าคุณนกแต่อย่างใดนะคะก็หลายๆคนบอกเอ๊ะไม่อยู่ต่อเพราะมีปัญหาหรือเปล่าพี่หนิงบอกอันนี้ไม่ใช่คอนเซ็ปต์คือรายการยังไม่จบแต่ทำไมพี่หนิงไปก่อนใช่มันก็เลยถ้าคนไม่รู้ว่าเบื้องหลังจะต้องไปกองถ่ายต่อเนี่ยคนก็จะมโนจินตนาการคิดต่อไปเองได้ใช่ค่ะคนวิจารณ์ต่อเนี่ยนะคุณผู้ชมบอกเอ๊ะหรือคุณหนิงยิงคำถามใส่นกเนี่ยเหมือนไปพูดแทรกเขาหรือเปล่าเพราะว่าบางคำถามเนี่ยหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าเฮ้ยนกเขาก็ยังไม่ได้ตอบนะเออแต่มันมีการถามแทรกอะไรอย่างนี้หรือเปล่าพี่หนิงบอกงี้ฮะบอกว่าหลังกล้องเนี่ยมีทีมคอยควบคุมให้เปลี่ยนคำถามอ่ะใช่เพราะกลัวจะมีเดดแอร์เหมือนหลังกล้องของเราเนี่ยก็มีทีมงานใช่ห้องคอนโทรลรูมก็จะมีทีมงานอยู่อีกแล้วก็ใส่หูฟังก็สื่อสารกันอยู่เพราะบางทีเนี่ยเขาก็ต้องดูมูดแอนโทนรายการอันนี้เบื้องหลังเราก็เข้าใจกันถูกไหมใช่เขาจะมีคนบอกคิวบอกอะไรกันอีกเนี่ยนะฮะใช่คือพิธีกรเนี่ยไม่ได้สามารถตัดสินใจได้เพียงคนเดียวใช่อะไรแบบนี้เช่นสมมติในหูแล้วบอกว่าพี่เวลาใกล้จะหมดแล้วอาจจะตัดอันนั้นตัดอันนี้ก็เป็นไปได้ค่ะส่วนพี่หนิงนะคะก็บอกว่าเชื่อว่าพี่จักรจันตอนนี้เนี่ยสภาพจิตใจโอเคขึ้นแล้วค่ะนานๆทีเนี่ยก็จะได้มีการโทรอัปเดตกันไม่ได้คุยกันทุกวันนะคะส่วนเรื่องที่พี่จักรจันโพสต์ถึงอดีตผู้จัดการที่แอบเอาชื่อไปแอบอ้างเนี่ยนะคือพี่หนิงก็บอกเรื่องนี้ไม่ได้คุยกับพี่จันเลยครับเราไปฟังเสียงพี่หนิงนะครับเคลียร์เรื่องเกาเหลานกอุษณีนะครับเชิญครับแต่งหน้าทำผมเสร็จหนิงก็จะรับบรีฟคำถามจากทางทีมงานบางทีเนี่ยกับแขกรับเชิญเราก็อาจจะมีโอกาสได้เจอกันก่อนที่จะเข้ารายการแต่ด้วยวันนั้นเนี่ยไม่ได้เจอกันก่อนเข้ารายการมันก็จะเป็นช่วงเข้ารายการเบรกแรกหนิงก็อ่านข่าวตามรายการที่รันตามสคริปต์เข้าใจในมุมของเขาอะนะว่าน้องเองน้องอาจจะรู้สึกอึดอัดกับคำถามที่หนิงถามออกไปตัวหนิงเองเนี่ยหนิงก็ถามตามหน้าที่หนิงจะต้องถามแต่โอเคหนิงก็เห็นแล้วล่ะพอถามแล้วมันถูกเกิดความอึดอัดหรืออะไรแล้วก็น้องมีน้ำตาหนิงเองหนิงก็รู้สึกไม่ดีนะหนิงก็กล่าวขอโทษเลยนะตรงนั้นแล้วก็ในความรู้สึกตรงนั้นน่ะสิ่งที่หนิงรู้สึกไม่ดีคือแค่รู้สึกว่าอย่างนกเองก็ต้องมาร้องไห้อย่างจันเองเวลาเขาสัมภาษณ์ก็อาจจะไม่ได้ร้องไห้แต่ว่าเวลาเราคุยกันข้างหลังน้องก็จะมีน้ำตาเออทำไมทุกคนต้องมาเจออยู่ในสภาวะแบบนี้แล้วคนที่แบบทำให้เกิดเรื่องอ่ะเขาหายไปไหนมันก็คือเป็นความรู้สึกจริงๆที่เป็นความรู้สึกณตรงนั้นแต่หนิงก็เชื่อว่าด้วยอะไรหลายๆอย่างอ่ะเวลามันจะเป็นสิ่งที่ทำให้น้องเข้าใจเอง
ผู้ชมคืบหน้าเรื่องจักรจันมีรายงานเข้ามานะครับก่อนหน้านี้ทนายนิด้าโพสต์เฟซบุ๊กไปแล้วพรุ่งนี้เนี่ยถ้าตามนัดคือบ่ายโมงตรงสน.บางเขนเข้าใจว่าคุณนิด้าเนี่ยนำทีมไปพร้อมกับจักรจันแล้วก็ว่าที่เจ้าบ่าวคุณเคจะไปสน.บางเขนคาดว่าจะมีการดำเนินคดีหรือไปพบพนักงานสอบสวนน่าจะเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละก็ต้องอ่ะก็อย่างที่พี่จักรจันบอกไว้ตั้งแต่แรกว่าจะเอาเรื่องจนถึงที่สุดใช่ครับ